ที่เขาที่สำเร็จที่เขาบูตึงแล้วท่านก็ได้ถ่ายทอดมาให้กับลูกศิษย์นะคะแล้วจริงๆไก่เนี่ยโชคดีมากที่อยู่ๆเนี่ยได้ไปเรียนโดยไม่คาดคิดนะคะกับลูกศิษย์รุ่นที่15เป็นเวลาเนี่ยอยู่10วันสิ่งนึงที่ไปเนี่ยค่ะมันเหมือนกับมันเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเราเลยว่าเฮ้ยเราเรียนมาจากอาจารย์สมศักดิ์เรียนกับอาจารย์หยางเป็นอย่างนี้พอเราไปเจอที่ไทชิบอกได้เลยว่าศาสตร์เนี่ยค่ะยังอีกมหาศาลยังล้ำลึกอีกมหาศาลแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยค่ะที่เรียนเนี่ยนะคะทุกเช้าดังนั้นเป็นเวลา1ชั่วโมงเราจะต้องมาเรียนและฝึกอู่สิงหรือ Fire Animal อู่สิงเนี่ยค่ะเป็นการเรียนแบบท่าสัตว์5ชนิดนะคะอู่สิงคือการยืดเหยียดการบริหารกล้ามเนื้อไขข้อเส้นเอ็นอู่สิงเนี่ยจะแตกต่างจากไทชิไทชิร่างกายท่อนบนเราจะผ่อนคลายแต่อู่สิงของเราเนี่ยค่ะทุกส่วนที่เราเหยียดยืดเราจะตึงแต่ไม่เกร็งมันเหมือนกับว่าวันนี้แขนของเราโดนดึงสุดเท่าไหร่ยิ่งดีมันเป็นการยืดกล้ามเนื้อเหยียดไขข้อแม้แต่การตั้งฉากข้อมือคุณก้าวสิบได้คุณทำไปใหม่ๆต้องบอกเลยว่าวันแรกเนี่ยถึงกับขนาดต้องกินยาแก้ปวดเพราะมันน่วมมากๆค่ะแต่หลังจากพอเราฝึกนานเข้าบอกได้เลยว่าอู่สิงเนี่ยเป็น5ท่าที่ทรงประสิทธิภาพมากนะคะนอกจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นไขข้อแล้วเนี่ยอู่สิงยังเป็นการบริหารธาตุทั้ง5ที่อยู่ในร่างกายเราจริงๆท่านี้คือเรียก5 element ก็ได้นะคะอย่างมันจะมีเนี่ยท่าที่1ที่เดี๋ยวไก่เนี่ยจะลำไปเลยเดิมในนึกว่าจะมาใกล้ๆจะตะโกนชื่อท่าแต่ท่าทางไม่ได้ยินเลยขออธิบายไปเลยนะคะท่าที่1คือท่ามังกรท่านี้เนี่ยจะช่วยบริหารธาตุดินก็คือม้ามที่อยู่ในร่างกายเราท่าที่2คือท่าเสือท่านี้จะช่วยบริหารธาตุทองซึ่งคือปอดท่าเสือเนี่ยค่ะนอกจากปอดแล้วเนี่ยพอเรามาทำจริงๆเนี่ยมันเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่สะบักกล้ามเนื้อแผ่นหลังซึ่งอ่อและอีกอย่างนึงคือข้อนิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าเสือเนี่ยค่ะจะเหมาะมากสำหรับพวกเราชาวติดไลน์ติดคอมซึ่งวันๆเราแต่นั่งแล้วเราก็ก้มนะคะท่าที่3คือท่าเสือดาวท่านี้จะช่วยบริหารธาตุน้ำคือไตท่าที่4คือท่างูท่านี้จะช่วยบริหารธาตุไม้คือตับท่างูเนี่ยค่ะมีพิเศษอีกอย่างนอกจากคือบริหารตับแล้วเนี่ยมันยังเป็นการช่วยเปิดจุดอวัยวะทั้ง32จุดของร่างกายเรานะคะส่วนท่าที่5คือท่านกกระเรียนช่วยบริหารธาตุไฟคือหัวใจท่าที่5เนี่ยค่ะนอกจากหัวใจแล้วเนี่ยท่าเนี่ยจะสื่อถึงอะไรสื่อถึงสมาธิและการทรงตัวเพราะฉะนั้นใน5ท่าเนี่ยค่ะจะบอกเลยว่ามันบริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนแล้วโดยเฉพาะพวกวัยแรกแย้มขาลงอย่างพวกเราเนี่ยมันสำคัญที่การทรงตัวกล้ามเนื้อแกนกลางทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จริงๆมันเป็นท่า basic and simple แต่มันให้ประสิทธิภาพได้ยอดเยี่ยมจริงๆท่านอาจารย์เนี่ยคิดมาดีมากแต่ไก่เนี่ยไม่รู้จะแสดงได้ดีเท่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผิดตกบกพร่องประการใดในเคสนี้ไก่ขอน้อมรับคนเดียวต้องบอกว่าท่านปรมาจารย์คิดมาดีแล้วขอบคุณค่ะยอดเราได้ความรู้เยอะเลยครับเดี๋ยวพิธีกรขอแก้ข่าวก่อนนะหน้าแตกมากเลยอะไฟแอนิมอลเป็นสัตว์สู้กันขอโทษนะคะอู่สิงนะคะอู่คือ5สิงคือธาตุนะคะก็คืออู่สิงก็คือ5ธาตุแล้วก็เป็น5ธาตุที่พี่ไก่จะแสดงให้เราดูเชิญชมเลยค่ะThank you.
บำรุงม้ามค่ะThank you.
มือสั่นระริกมือสั่นระริกตื่นเต้นมากค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้คือถ้าทำจริงๆให้ยืดได้ยืดให้สุดอย่างนี้ใช่ไหมคะดูเกรงนะต้องจริงๆอย่างที่บอกว่าไอ้จริงๆทุกส่วนเนี่ยต้องตึงใช่ไหมคะแบบแม้แต่อย่างเงี้ยไปหลังเนี่ยคุณต้องตึงเอาให้แบบเหยียดให้ตึงแล้วเห็นไหมการงอข้อทุกอย่าง90ได้คุณ90ค่ะมันต้องตึงอะค่ะเป็นการบริหารไขข้อด้วยเนาะเออยืดตึงได้การ stretching นะได้ยืดเส้นแบบสุดๆเลยนะเนี่ยสุดยอดทุกจุดเลยไม่น่าหน้าสาวเนาะเด็กขึ้นต้องเยอะนะกับแต่บูตึงโอ้โหสดที่สุดกันเองนะคะครับสุดท้าย